มีสองโล่ครับส่วนใส่เลยบางๆเห็นมาพี่น้องมองเมืองนี่เห็นเนื้อเห็นแขนเลยตบเบิ้งก็ได้พูดนะเป๊ะๆกระโดดโปะเลยมอมเนี่ยตึงตึงตึงพี่น้องมาพี่น้องเฮลโลเอเวอร์วันเอเวอร์วันสวัสดีครับทุกคนนะครับจากดูสารภาคจินภาคเที่ยวไอพี่น้องมามีหน้าสุดแซ่บมาฝากพี่ต้นน้องอีกก้าวครับมัมครับพี่น้องมัมไปไปมัมยักษ์อะรู้ว่ากินผู้เดียวกับเอาหน่อยดีกว่าพี่น้องสับแซ่บคือเก่าเลยครับอากาศห้อนห่อนพี่น้องบ้านอ้วนเอ้ยโอ้โหมาโรยกระเทียมครับกระเทียมพริกโรยเลยข้าวเหนียวร้อนๆเหมือนเดิมพี่น้องโอ้ห่อนแห้งพี่น้องนี่กำลังวันแดดจ้าครับข้างหน้ากับที่อยู่ในห่มข้าวร้อนๆกับมัมโอ้กินแย้มได้กับแสบไหมพี่น้องเอ้ยพูดนะสับแซ่บกันครับใส่กินได้ด้วยพี่น้องช่วงนี้ก็ช่วงหน้าร้อนห่อนคักห่อนเนี่ยนั่งใส่พี่น้องกินได้เลยเนื้อแข็งๆพี่น้องกูโดดโปะเลยมอมครับอยู่ไงมีสองโลครับเนื้อ1กิโลเนื้อแน่นๆฟังฉันตบเลยพี่น้องเป๊ะๆอ่ะแซมแห้งมีคนถามลุงอ้วนว่าหม่ำคืออะไรครับลุงอ้วนมัมก็คล้ายๆกับ
ส้มวัวหรือว่าแหนมอีสานเหมือนไส้กรอกอีสานครับแต่ว่าหม่ำนุ่มวันนี้ครับพิเศษเนื้อที่จะมาทำหม่ำเนาะคัดเนื้อเน้นๆครับถ้าต้องการให้สีออกเข้มๆหน่อยก็มีตับมีหม่ำผสมหน่อยนึงให้หอมๆแล้วถ้าสูตรใครสูตรมันครับอร่อยเหมือนกันหมดเนี่ยข้างหลังอ้วนอันนี้เตรียมส่งลูกค้าครับปากแดดอีกจังหน่อยพี่น้องกินแนบได้ก็แซ่บทำไมลุงอ้วนกินหม่ำบ่อยยังเพราะว่าลุงอ้วนทำหม่ำครับกินแล้วอื่นไม่แซ่บไส้บางๆพี่น้องเห็นไหมนอกนั่นกับเนื้อคือมามาแซ่บต้องลูกโดดกระเทียมพี่น้องลูกโดดกระเทียมข้าวต้องร้อนๆเพื่ออรรถรสในการกินเนาะมันเฮ็ดให้จวดจาดพี่น้องอะแดดฮ้อนแห้งพี่น้องกินเพราะได้รสชาติเนาะฝากพี่ฟังเนาะอีกสักคำหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นพ่อหายอยากเขาหอนเนื้อหอมหอมหอมเครื่องผ่านไม่ได้ผู้โยดไอเชื่อมแซ่บพี่น้องยืนตอนได้ก็แซ่บตอนนั้นอะกับเมนูพี่น้องก็จะว่าซานว่าซิพี่น้องก็คือว่าหม่ำนี่มีคนถามมาเราคืออยากให้ลุงอ้วนกินหม่ำให้ดูแล้วก็อยากรู้ว่าหม่ำลุงอ้วนกินยังไงหรือว่าลุงอ้วนใช้อะไรทำก็คือที่ลุงอ้วนบอกไปนะครับหม่ำนี่มันคล้ายๆไส้กรอกอีสานแต่ว่าวัตถุดิบที่ลุงอ้วนเอามาทำเนี่ยจะเป็นเนื้อเน้นๆเนื้อแน่นๆใส่หม่ำนิดนึงใส่ตับนิดนึงพ่อไอ้สีสันมันเข้มข้นนะครับเนาะอ้าวส่วนใส่เนี่ยบางๆเห็นมั้ยพี่น้องมองเมืองนี่เห็นเนื้อแข็งๆนี่ตบเบิ่งก็ได้พูดนะแน่นแห้งอ่ะเอามาฝากพี่ตอนน้องครับกับมื้อนี้เมนูหม่ำครับแซ่บๆกับลุงอ้วนข้าวเหนียวร้อนๆลูกโดดแล้วก็กระเทียมกับบรรยากาศแดดร้อนๆครับดิอู้ยหอนคักดิเดี๋ยวต้องหนาทุกวันเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อไม้ครับผู้ใดมักคิดมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกวันเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อไม้ผมสวัสดีครับฟูนฟูนมีความสุข